สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันนะคะใน The Healing Journey of Illness นะคะการเดินทางของเราเพื่อการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยของเรานะคะ So what about today? Okay, we have a look at the respiration system and a little bit further. And I just give you a little overview about how to look at the symptoms. ค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอาการของระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็โรคอื่นๆอีกนะคะแล้วก็ครูแคทรีน่าจะให้เหมือนกับว่าเป็นไอเดียสำหรับเรานะคะเป็นภาพรวมนะคะเป็นภาพรวมเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถกลับมาสำรวจตัวเราเองได้นะคะSo once we understand that we are not here by a coincidence, but each person has chosen a path, then it also makes sense why illness is coming into our life to help us to align with our purpose again. Okay, นะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะจากการดูคลิปของเรานะคะว่าการที่เรามาเกิดบนโลกเนี้ยมันไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญนะคะทุกจิตวิญญาณของเราเลือกแล้วที่จะมาเกิดบนโลกนี้นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจว่าจะต้องอยู่ในโลกนี้ยังไงจะต้องดำรงชีวิตยังไงก็สับสนใช่ไหมคะทุกคนจึงเกิดอาการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยเป็นเรื่องดีนะคะเพราะเป็นการส่งสารมาถึงเราว่าเฮ้เปลี่ยนการใช้ชีวิตนะให้เป็นแบบนี้นะแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตได้ที่นี่ในโลกนี้นะคะได้ดีขึ้น So when we think about breathing, we breathing in, which is an active thing, you have to do it, and then we breathe out. This is passive, you just can let go. So breathe in, let go.โอเคนะคะครูกำลังเปรียบเทียบเราเห็นว่าในเรื่องของการหายใจนะคะทุกคนเวลาการหายใจเราแอคทีฟก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะเราแอคทีฟนะคะแต่ว่าเวลาเราหายใจออกเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความพยายามของเรามันก็คือออกไปเลยแล้วก็เลทโกนะคะก็คือปล่อยออกไปเลยนะคะ so the breath represents the polarityOf yin and yang, in and out, passive, active, tuxing, is just in these two poles where we live in between. นะคะเรื่องการหายใจนะคะการหายใจเนี่ยนะคะเป็นการแสดงให้เราได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีสองขั้วนะคะเช่นมีหยินกับมีหยางใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับมีสองขั้วซึ่งเราจะต้องเข้าใจมีหายใจเข้าแล้วก็ต้องมีหายใจออกนะคะSo we find even in all languages, the word for breath is connected with the word of soul or spirit. เราจะเห็นว่าในทุกๆภาษานะคะท่านผู้ชมในทุกๆภาษาของคำที่แปลว่าหายใจเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับคำว่า spirit หรือจิตวิญญาณหมดเลย So for example, in Latin, which is the base of many, many different languages, is like spirare, means breathing. And spiritu, spirit, you can see the connection is the spirit, is the soul. Yeah, นะคะก็อย่างเช่นในภาษาลาตินนะคะทุกคนในภาษาลาตินเนี่ยคำว่าหายใจเนี่ยนะคะคำว่าหายใจในภาษาลาตินเขาออกเสียงว่า spirare, หรือว่า spiritus.Yes, spiritus นะคะ spiritus หรือ spirare เห็นไหมคะก็คือมีคำว่า spirit หรือว่าจิตวิญญาณอยู่ในนั้น and there is also in the Greek root which is also the base language of many many others is atman and in German the word is atman atman means breathing so we have this also in Sanskrit goes into direction of atman andYou see again, like Atman is the divine. So the connection with the divine, because breathing makes us into a living being. Oh, ค่ะทุกคนแล้วก็อย่างภาษากรีกนะคะภาษากรีกซึ่งเรารู้กันว่าภาษากรีกเนี่ยจะเป็นรากของอีกหลายๆภาษาใช่ไหมคะในภาษากรีกเนี่ยก็ใช้คำว่าAtman. Atman is in Sanskrit also. Atman. แล้วก็ในภาษาสันสกฤตก็ใช้อัตมันนะคะในภาษาสันสกฤตก็ใช้อัตมันซึ่งมันไปตรงกับคำว่าอัตเมน
ในภาษาเยอรมันนะอัตมันอัตเมนนะคะแล้วก็สองคำนี้ก็แปลว่าลมหายใจนะคะแล้วคำว่าอัตมันอัตเมนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพาให้เราไปเชื่อมโยงกับ divine being เนี่ยนะคะ divine being หรืออะไรคะสภาวะศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าสภาวะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ซึ่งเป็นของเราก็คือเราทุกคนเนี่ยคือเป็น divine เป็นสภาวะศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่า breathing นะคะหรือลมหายใจนะคะ So in Hindi, for example, a person who has spiritual realization is a master is called Mahatma. So we see also here the word is inside. Mahatma is Atman. Yeah, นะคะแล้วก็ในภาษาฮินดูนะคะในภาษาฮินดูค่ะทุกท่านคนที่บรรลุธรรมหรือว่ามีสภาวะทางจิตวิญญาณที่สูงส่งเนี่ยเขาจะเรียกว่ามหาตมะใช่ไหมคะเหมือนไล่กับมหาตมะการถี่ yeah. แล้วก็จะเรียกว่ามหาตมะนะคะแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าในคำว่ามหาตมะก็จะมีคำว่าอัตมันอยู่ในนั้นใช่ไหมคะ yeah so even in Adam is the word is Atman Adam what do you call it in English Adam the first man you know is also the word is here is made from the breath of God อ๋อทุกคนค่ะน่าสนใจมากไม่ใช่อาดัมใช่ไหมคะอาดัมมนุษย์คนแรกของโลกนี้นะคะก็ยังใกล้เคียงกับอัตมัน right yes right ก็อาดัมอัตมันนะคะก็คล้ายๆใช่ไหมคะก็คือคำนี้อยู่ในแม้แต่มนุษย์คนแรกของโลกนี้นะคะซึ่งมนุษย์คนแรกของโลกนะคะเกิดจากอะไรคะก็คือจากลมหายใจของพระเจ้า so this is the very important thing to understand that this is underlying everythingThe breath is one of the most important things in our life. If you take our breath away, boom, we are gone very fast. Yeah, นะคะทุกคนคะลมหายใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเรานะคะถ้าใครเอาลมหายใจออกไปจากเราเราก็แค่จบชีวิตเท่านั้นเอง And the breath needs to be in a rhythm. If the rhythm is destroyed, you cannot just breathe in. Yeah. If you don't breathe out anymore, try it.แล้วก็ลมหายใจคืออะไรคะคือจังหวะใช่ไหมคะก็คือจังหวะจะต้องมีจังหวะหายใจเข้ามีจังหวะหายใจออกมันจะขาดจังหวะใดไปจังหวะหนึ่งไม่ได้เลยสมมติเราหายใจเข้าแต่เราไม่หายใจออกเลยกลั้นไว้ได้ไหมคะทุกคนลองทำดูได้เลยนะคะ and also the breath remember the air around us we share with everybody the air remains always the same of the planet indeed it's in a constant process ofchanging into different atoms through the trees to make oxygen again and we breathe it and we give out CO2 and so everything is an exchange นะคะทุกคนคะแล้วที่สำคัญเลยนะคะทุกคนอย่าลืมว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เราใช้อากาศที่เราหายใจเดียวกันเป็นอากาศเดียวกันนะคะแล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนอากาศหรือลมหายใจเนี้ยกับสรรพสิ่งบนโลกนะคะอย่างเช่นเราหายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แต่ว่ากลายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับต้นไม้แล้วต้นไม้ก็คืนออกซิเจนกลับให้เราใช่ไหมคะมันมีการแลกเปลี่ยนของอากาศและลมหายใจอยู่ตลอดเวลาบนโลกนี้So if everything is balanced, the world is in harmony. We get in trouble when it's not balanced. Yeah. นะคะทุกคนถ้าการแลกเปลี่ยนอากาศของโลกนี้เป็นไปด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสมดุลแต่ที่มันเป็นไปไม่ดีในทุกวันนี้ก็เพราะว่าการแลกเปลี่ยนมันไม่สมดุล And if you have not enough oxygen in your body, if you are breathingYou know, I cannot say the word. And the lack of oxygen will create dead cells in your brain. And these dead cells, they remain for the rest of your life. You can never replace them. Oh, นะคะทุกคนค่ะและถ้าเราขาดออกซิเจนนะคะอย่างเช่นโดยการใส่นะทุกคนก็รู้ว่าใส่อะไรอยู่เนาะก็จะเกิดการขาดออกซิเจนในสมองนะคะเซลล์ในสมองขาดออกซิเจนและการขาดออกซิเจนของเซลล์ในสมองนี้นะคะมันจะไม่มีทางฟื้นขึ้นมาได้อีกนะคะก็คือพังแล้วพังเลยขาดแล้วขาดเลยนะคะ
And this is especially extremely difficult for children yeah. because they are still growing and developing. So if you cut off their oxygen, they're really in trouble.โดยเฉพาะเด็กๆนะคะทุกคนเพราะว่าเด็กๆกำลังอยู่ในวัยที่เจริญเติบโตแต่ว่าหากเซลล์ส่วนใดส่วนหนึ่งในสมองเนี่ยมันขาดออกซิเจนไปแล้วมันก็ตายไปแล้วฝ่อไปแล้วย่อมมีผลกับเด็กๆอย่างแน่นอนเลยนะคะ So generally we find here the topic of taking and giving so I take in the air and I give out part of myself with the out breath yeah yeah ก็คือว่าคอนเซปต์นะคะหรือปรัชญาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของลมหายใจเนี่ยนะคะก็คือ giving and taking ก็คือการให้และรับนะคะเราหายใจเข้าเป็นการให้เราหายใจเข้าเป็นการรับใช่ไหมคะแล้วก็เราหายใจออกก็คือเป็นการให้So when we look into breathing, we have to look at the following question, like when something happened, what is taking my breath away? Oh, นะคะทุกคนคะพอเราเข้าใจเรื่องของลมหายใจนะคะแล้วเราย้อนกลับมามองอาการป่วยที่เกิดในระบบหายใจเนี่ยนะคะเราต้องกลับมาถามแล้วว่าอะไรที่ดึงลมหายใจของเราออกไปเสียSo if you have a big shock, you know how it is to go, you know, this is the movement and you can feel how everything is immediately blocked in your body. Yeah, อย่างเช่นถ้าเกิดเราแบบตกใจเลยแบบถึงขนาดช็อกเลยแล้วทุกคนตอนนั้นทุกคนหยุดหายใจใช่ไหมฮะหยุดหายใจไปชั่วขณะเนี่ยอันเนี้ยก็จะเกิดเอฟเฟกต์กับร่างกายแน่นอนเลยนะคะ And if you had a very big shock, part of this remains and you don't breathe so deeply anymore and you have a constant lack of oxygen. Oh, แล้วถ้าเกิดว่าไอ้สภาวะช็อกของเราเนี่ยมันติดอยู่กับตัวเราตลอดใช่ไหมฮะเราก็อยู่ในสภาวะที่หายใจไม่ได้อยู่ตลอดเนี่ยมันแล้วเราก็ต่อเนื่องความรู้สึกแบบนี้ไปตลอดเนี่ยนะคะก็จะเป็นยังไงคะเราก็เริ่มขาดออกซิเจนมากไปเรื่อยๆ because you can see a lot of people they breathe only up here they don't breathe down in the body and this gives you less oxygen that's why our civilization is in so much trouble because also of lack of exercise and everything we don't really get the oxygen anymore we get tiredโอเคนะคะทุกคนคะอันนี้ก็เป็นสภาวะที่ทำให้ทุกคนสามารถสังเกตตัวเองได้เลยนะคะว่าใครที่เคยอยู่ในสภาวะแบบนิ่งแบบไม่หายใจแบบนั้นไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะกลับมาให้หายใจลึกนะคะเราก็จะเป็นคนที่หายใจได้นิดเดียวอยู่ตลอดเวลานะคะจากสภาวะที่เราเกิดตรงนั้นอยู่นะคะแล้วก็พอนานๆไปเป็นยังไงคะร่างกายของเราก็เริ่มมีออกซิเจนที่น้อยลงอันนี้เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับมนุษย์โลกทุกวันนี้จะสังเกตได้ว่าหลายๆคนเนี่ยหายใจสั้น short breath right yes, many yes. people นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ไปออกกำลังกายเรายังไม่ไปฝึกการหายใจให้หายใจลึกเราก็ติดอยู่ในสภาวะช็อกของเราตลอดเวลาเนี่ยทุกคนบนโลกนี้จึงเกิดปัญหาเยอะมากYou can imagine that if you have not enough breath, that this is going in all kind of direction in your body because of the lack of oxygen in the organs everywhere. And this is one of the first step into illness. Yeah, นะคะทุกคนแล้วถ้าทุกคนหายใจสั้นเดียวนะทุกคนมีออกซิเจนในร่างกายน้อยนิดเดียวไม่เพียงพอต่อการทำงานของหน้าที่ต่างๆของร่างกายนะคะในที่สุดจากตรงนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะทำให้เราป่วยมากขึ้นเรื่อยๆนำไปสู่อาการป่วยอย่างอื่นนั่นเองนะคะ So we can also look at the topic what I am unwilling to accept แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสำหรับคนที่มีอาการของระบบทางเดินหายใจนะคะคุณกำลังไม่เต็มใจที่จะยอมรับอะไรอยู่ Or what do I don't want to give out หรือคุณกำลังไม่อยากที่จะให้อะไรออกไปกับใครอยู่ With whom do I not want to get in contact และมีใครไหมที่เราไม่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขา You probably all experience that if some people really take your breath away when you're close to them it's like I cannot breathe around this kind of people หลายๆคนคงมีประสบการณ์นะคะที่รู้สึกว่า
แบบว่าฉันไม่อยากอยู่ใกล้คนนี้เลยเพราะว่าเวลาฉันอยู่ใกล้คนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันหายใจไม่ออกอ่ะเปิดกระเพาะลมหายใจเราไปหมดเลยอ่ะมีไหมคะ There's also another topic is if people try to control you yeah. to dominate you to bully you mm-hmm. then you get problem with breathing okay แล้วก็อย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันมีใครที่กำลังพยายามควบคุมเราพยายามที่จะบอกทำร้ายเราหรือว่าพยายามบูลลี่นะคะพยายามบูลลี่เราอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราแบบหายใจไม่ออกหายใจยากลำบากใช่ไหมคะ Yeah so it actually comes down to the main question what is not in harmony in balance in my life with the flow with the rhythm นะคะก็แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็จะมาที่ว่าตอนนี้นะคะที่สำคัญมากเลยนะคะว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตของเราขาดความสมดุลแล้วจึงไปกระทบหรือขัดจังหวะของชีวิตของเรา And then as next step from the breath is the digestion แล้วต่อจากระบบทางเดินหายใจนะคะเราจะมากันที่ระบบย่อยอาหารนะคะ This is an intake of material things into our body กับระบบการย่อยอาหารนะคะก็อันนี้จะเชื่อมโยงไปถึงการรับสิ่งภายนอกหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องราวภายนอกเข้ามาสู่ในชีวิตของเราในร่างกายของเรานะคะ So it is the body needs to discriminate what is good for us and what not but many people they just eat นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการตัดสินใจหรือว่ามีการรับเข้ามาใช่ไหมว่าไหนที่เราควรจะรับหรือไม่ควรรับอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยก็จะรับหมดเลย so there is some food which is beneficial and some which is not นะก็อย่างเช่นเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนที่บางทีอาหารอะไรที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็อาหารอะไรที่ไม่มีประโยชน์ so it depends very much on what you eat physically and also what you eat in yourself with ideasand with understanding of life which is directly influencing your stomach อันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการกินเต็มๆเลยนะคะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปทางปากเนี่ยเรากินอะไรเข้าไปและมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการรับว่าเรารับอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะคะซึ่งมีผลโดยตรงเลยกับท้องของเรานะคะSo if you constantly eat into yourself bad news or horrible things, it will upset your stomach because this is on the next level of the material food, is the digestion of emotional food. Okay, นะคะทุกคนก็เหมือนกับว่าเรากินอะไรจากข้างนอกใช่ไหมคะเรากินข่าวไม่ดีเรากินเรื่องราวที่ไม่ดีเรารับอะไรเข้าไปนี่แหละค่ะแล้วมันก็ไปมีผลทันทีกับท้องของเรา So the stomach when you have problem with stomach and you don't eat something poisonous of material things you can be sure that you take in emotional poison which will have an effect on your stomach ทุกคนนี้น่าสนใจมากเลยนะคะถ้าใครที่กำลังมีปัญหาช่องท้องนะคะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับท้องการย่อยอาหารหรือระบบท้องเนี่ยนะคะโดยที่คุณรู้ตัวชัดเจนแล้วว่าคุณไม่ได้กินทางปากเนี่ยนะคะคุณไม่ได้กินอาหารที่ไม่ดีเข้าไปนะคะแต่ทำไมคุณจึงยังมีปัญหาในระบบช่องท้องหรือการย่อยอาหารเพราะสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุนะคะคือสิ่งที่คุณกินเข้าไปคือเรื่องราวต่างๆที่คุณกินเข้าไปในชีวิตของคุณเนี่ยมันไปมีผลกับระบบร่างกายของคุณไม่แพ้สิ่งที่เป็นอาหารที่กินเข้าปากไปเลยนะคะ Because if you physically eat something that is not good for you you have an immediate reaction or you evenvomit the things out again because your body rejects it but very often the emotional part it's coming it's been thrown at you and you cannot just vomit it นะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราไปนอกจากอาหารทางปากเรากินอารมณ์ต่างๆเข้ามาใช่ไหมคะมันหนักยิ่งกว่าอาหารอีกนะคะอาหารทางปากเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดอาหารทางปากมันมีพิษหรือว่าเราไม่ชอบหรืออะไรเรายังคายทิ้งหรือว่ามันอาจจะ
อ้วกออกมาได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอารมณ์ที่เรากินเข้าไปต่างๆเนี่ยมันออกยากมากเลยนะฮะมันยากมากเลยที่เราจะเอาอารมณ์ที่เรากินเข้าไปแล้วมันไม่ดีเนี่ยออกมามันก็เป็นกลายเป็นมีปัญหาทางร่างกาย Yeah. So when the food is coming into our stomach, the stomach becomes an impression from the outside world that gives an information to the whole body getting ready to digest it to take in materials that we need for our life นะคะก็เหมือนกับว่าพอเรากินอาหารเข้าไปนะคะทุกคนอาหารที่เข้าไปเนี่ยมันก็เดินทางไปตามส่วนต่างๆของร่างกายของเราใช่ไหมคะมันก็อยู่ในร่างกายของเราอย่างเงี้ยนะคะ so this is being processed in the stomach quite aggressively actually when you look at the acid that we have and then we need these forces also the acid in life for example if negative energy come up we have to learn to reject itโอเคนะคะทุกคนเวลาระบบย่อยอาหารเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าระบบย่อยอาหารของเราจริงๆแล้วทำงานหนักมากนะคะโดยการใช้กรดในช่องท้องของเราเนี่ยในการย่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกับว่าถ้าเป็นอาหารของอารมณ์อาหารอารมณ์ที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องย่อยหนักมากแล้วก็ยากมากยิ่งกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนต้องรู้จักปฏิเสธที่จะไม่รับอาหารลบหรืออาหารที่ไม่ดีทางอารมณ์เข้ามาในร่างกายของเรา So a lot of people we have a lot of symptoms because we eat the wrong food because the food that we eat today is not very beneficial for our body นะคะทุกคนคะวันนี้ตอนนี้นะคะในโลกปัจจุบันนี้ทำไมหลายๆคนนะคะจึงมีปัญหาทางร่างกายมากเลยเพราะว่าเรากินอาหารผิดถูกไหมฮะเพราะเรากินอาหารผิดเนี่ยเราก็มันก็เข้ามาในร่างกายของเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีปัญหานะคะ Did you know that sugar is as addictive as opium? อ๋อนะคะถ้าพูดถึงอาหารนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าน้ำตาลเนี่ยทำให้เราเสพติดน้ำตาลไม่ต่างจากที่คนติดฟินหรือสารเสพติดอย่างอื่นเลยนะคะSo a lot of people they eat always the same because they are have habitual food. ก็หลายคนเนี่ยจะชอบกินอาหารเดิมๆเดิมๆนะคะเป็นนิสัยว่าก็ติดการกินแบบนี้ It's habit. มันก็เลยกลายเป็นนิสัยของการกินเนี่ยนะคะ So their life is also they are boring because the thing that comes in is always the same. นะคะก็เหมือนกับชีวิตเลยนะคะว่าพอกินแต่มีนิสัยกินแต่ของเดิมๆเดิมๆอย่างเงี้ยชีวิตก็ชีวิตบางคนก็น่าเบื่อเพราะว่าคุณกินแต่ของก็เป็นนิสัยของคุณที่คุณจะเลือกกินแต่ของเดิมๆ This might give us false sense of security that because it's repeating itself but at the end it doesn't help it also shows a certain degree of cowardice being a coward, afraid of coward yeah ก็คือว่าอันนี้ก็สำคัญมากเลยนะคะทุกคนก็คืออย่างบางคนเนี้ยจะกินแต่อาหารเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่าไม่กล้ากินอย่างเงี้ยอันนี้ก็สะท้อนถึงชีวิตเลยนะคะว่าบางคนเนี้ยก็จะอยู่แต่สิ่งเดิมๆรับแต่สิ่งเดิมๆไม่ยอมรับสิ่งใหม่อันนี้คุณครูเปรียบเทียบเลยนะคะว่าอันนี้มันเหมือนบางทีเราก็เหมือนคนขี้ขลาดเลยนะเหมือนคนขี้ขลาดเพราะไม่ฉันไม่กล้ากินอะไรที่แปลกไปจากนี้ก็คือเหมือนกับการใช้ชีวิตเลยนะคะแล้วคุณก็กลายเป็นคนขลาดคุณก็กลายเป็นคนขี้กลัวอะไรของคุณเป็นไหมคะ So it shows generally how you digest life what is going on in your stomach yeah สิ่งที่คุณย่อยชีวิตของคุณจะปรากฏให้เห็นผ่านระบบการย่อยอาหารทางร่างกายของคุณ SoThen from the stomach, the food is moving further into the small intestine and this is the big one, so where it is actually absorbed as food into the body. Yeah, นะคะแล้วก็พอเรากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะทุกคนมันก็ไปอยู่ที่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ส่งไปลำเลียงทั่วร่างกายของเรา There is also the liver, the gallbladder, the bladder that has everything to do with our digestion to discriminate poison or what we can eat and what we cannot eat, what we can digest and what not.
โอ้นะคะแล้วก็อวัยวะส่วนอื่นก็มีอะไรอีกคะมีตับมีอะไรนะถุงน้ําดีมีไตใช่ไหมคะที่จะช่วยในกระบวนการย่อยอาหารเนี่ยให้อันนี้แยกแยะว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะคะไหนจะต้องทิ้งไปหรืออะไรถ้าพวกเนี้ย so if this all works good so it means that we that can everything goes well through our body yeah and if something comes in as poison one of the organs like for example the liver who is generally here to process things that is good for us or not good for us and also help to eliminate the poison so with whatever you have a problem with taking in or not is very often the stomach the colon and that gives symptoms นะคะทุกคนแบบว่าโหนี้อันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะเพราะว่าพวกตับพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะช่วยแยกใช่ไหมคะว่าอันนี้ดีอันไหนไม่ดีแล้วก็อันไหนเป็นพิษอันไหนไม่เป็นพิษนะคะซึ่งทำให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เกิดสมดุลได้ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณกลายเป็นไปมีอาการป่วยที่ตับที่ถุงน้ำดีหรือที่ไตเลยพวกเนี้ยแสดงว่าการย่อยชีวิตของคุณเนี่ยการแยกแยะสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณว่าไหนดีอันไหนดีอันไหนเป็นพิษอันไหนไม่เป็นพิษอ่ะคุณแยกแยะไม่ได้นะSo generally, whenever you have some kind of inflammatory process in the digestive system, it shows an acute problem. นะคะก็ถ้าเกิดว่านะคะคือสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาทางระบบทางเดินอาหารการย่อยอาหารพวกนี้ที่ปรากฏขึ้นนะคะคุณสังเกตได้เลยว่าในตอนนั้นเนี่ยในตอนนี้ของคุณเนี่ยชีวิตคุณเป็นยังไงอยู่ So this is a conflict that is actually from emotional food most likely that is connected with the physical food that gives you a symptom in the body นะคะทุกคนคะถ้าเกิดมีอาการอย่างนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่เป็นเพราะอาหารเป็นพิษที่คุณกินเข้าไปนะคะอารมณ์ของคุณในตอนนั้นเนี่ยชัดเจนมากเลยอารมณ์ของคุณกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายในร่างกายของคุณทันทีเลยนะคะ so especially the liver which is an organ of enormousdiverse functions and more complicated to find out what is not in balance. ก็คืออย่างตับของคุณเนี่ยนะคะตับของคุณเนี่ยก็คือสามารถแยกแยะได้ใช่ไหมคะไหนดีไม่ดีถ้าเกิดตับคุณเสียเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าชีวิตของคุณแยกแยะไม่ได้ละคุณขาดความสมดุลทันทีนะคะ So this is the one first function is like to say this is good for me this is not good for me นะคะก็อันดับแรกเลยก็คือคุณแยกแยะไม่ได้แล้วว่าไหนดีหรือไม่ดีสำหรับคุณนะคะก็จะมีผลที่ตับของคุณแสดงให้คุณเห็นนะคะ Yeah it is also responsible for storage of energy and production of glycogen and it can store up to 500 kilocalories and some is being turned into fat into the body's depositories as a deposit that we can use ค่ะแล้วก็ตับเนี่ยนะคะก็คือเป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วยใช่ไหมคะที่ครูใช้คำว่า storage of energy เนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนผลิตนะคะไกลโคเจนหรือว่าสตาร์ทเนี่ยนะคะแล้วก็เก็บพลังงานไว้500กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนจากตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นแฟตใช่ไหมคะให้กลายเป็นแฟตแล้วก็ส่งไปตามแฟตต่างๆของไขมันในร่างกายอย่างเงี้ยนะคะ so it also generates the energy from glucose from the amino acidsthey are used to produce energy for the body นะคะเสร็จแล้วก็เป็นอะไรคะก็พอสะสมพอเก็บพลังงานพวกนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะกลายเป็นการส่งพลังงานออกไปใช่ไหมคะการส่งพลังงานไปนั่นไปนี่นะคะก็คือว่าเป็นกลูโคสที่มาจากอะมิโนแอซิดหรือว่ากรดอะมิโนใช่ไหมคะเพื่อเป็นไงคะสร้างพลังงานให้กับร่างกายของเรา and then we have the process to making proteins. Now, when you have animal protein or plant protein, it has to be rebuilt into human protein. นะคะแล้วก็ตับก็ทำอะไรอย่างนึงคะก็คือว่าการ
กระบวนการของการสร้างโปรตีนเสริมสร้างโปรตีนเลยพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากพืชหรือสัตว์ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นแหล่งพลังงานของโปรตีนในร่างกายของเรา so it has to take the proteins apart into its individual blocks and we can say like when you build a house with blocks you take them apart like it was maybe before it was a round building and now we make it into a square building so it's like the blocks that are being reorganized into our own protein structure โอเคนะคะแล้วก็โปรตีนจากพืชหรือสัตว์ที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็จะถูกกลายเป็นโปรตีนของร่างกายของเราใช่ไหมคะเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าเหมือนโปรตีนนี่เหมือนเป็นก้อนอิฐเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเราก็จะต้องเอาก้อนอิฐมาวางเรียงต่อกันให้กลายเป็นบ้านของเราอย่างนี้นะคะก็โปรตีนในร่างกายของเราเนี่ยก็จะทำงานแบบนั้นเหมือนกันนะคะในการสร้างบ้านของเราให้แข็งแรงเนี่ยค่ะ Yes and then the detoxification like foreign poisons that be deactivated and being flushed out แล้วก็ช่วยล้างพิษด้วยนะคะช่วยล้างพิษช่วยขับสารพิษต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยออกไป that is going through the gallbladder through the kidneys coming out แล้วก็ผ่านอะไรคะแล้วก็ผ่านออกไปทางถุงน้ำดีผ่านออกไปทางไตแล้วก็ออกไปใช่ไหมคะ so when the liver is involved in symptoms we have to ask have I lost my capacity to accurately assess and evaluate the situation in my life โอ้นะคะทุกคนเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยก็คือทุกคนต้องเข้าใจหน้าที่การทำงานของตับแล้วใช่ไหมคะทุกคนเข้าใจหน้าที่การทำงานของตับแล้วว่าตับเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างทีนี้ถ้าตับของเรามีปัญหาถ้าตับของคุณมีปัญหานั่นก็แสดงว่าคุณต้องกลับไปคิดแล้วว่าคือเปรียบเทียบกับการทำงานของตับเลยนะคะแสดงว่าคุณประเมินสิ่งที่เข้ามาในร่างกายหรือว่าแยกแยะการทำงานหรือสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในร่างกายเนี่ยไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าการทำงานของตับของคุณเสีย so in which areas of my life can I not distinguish anymore what is good for me and what is not good for me แสดงว่าคุณแยกแยะไม่ได้แล้วหรือเปล่าว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณเริ่มแยกแยะไม่ได้แล้วใช่ไหมว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีสำหรับชีวิตของฉัน soHow did I go beyond my limits? Where did I take excess? This is, for example, by alcohol. If people drink too much alcohol, you can have immediately the problem with the liver. Yeah, นะคะแล้วก็บางทีคุณอาจจะรับอะไรมากเกินไปในชีวิตหรือเปล่าคุณอาจจะรับอะไรมากเกินไปในชีวิตหรือเปล่าจนมันโอเวอร์เกินไปอะอย่างเช่นคนที่จะเป็นแอลกอฮอลิซึมใช่ไหมคะคนที่เป็นแอลกอฮอลิซึมคือมาที่ตับเลยเป็นเพราะอะไรเพราะคุณดื่มเหล้ามากเกินไปSo this is a very obvious thing, but why do people drink too much alcohol? Usually because they were fleeing in a kind of a world of being a little bit Mao, so they don't have to face life. Wow, อันนี้ก็ดีมากเลยนะคะว่าทุกคนก็รู้แล้วนะว่าดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดีแล้วก็จะทำให้เป็นแอลกอฮอลิซึมหรือว่าเป็นโรคตับแต่ทำไมคนยังดื่มอยู่เพราะอะไรคะเพราะเวลาเราดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยเราหลุดออกไปจากโลกนี้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าชีวิตคุณไม่อยากจะรับรู้อะไรในโลกที่คุณอยากจะหลุดล่องลอยไปจากโลกนี้เลย but in the positive side alcohol is medicine แต่ว่านะคะในขณะเดียวกันนะคะถ้าคุณไม่ได้ดื่มเยอะอะไรมากเกินไปขนาดนั้นนะคะจริงๆแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นยาด้วยนะคะ So for example in Europe it is said when you drink one glass of red wine with your food this is helpingyour digestive system and it's helping to make more red blood cells it's good for the blood นะคะอย่างเช่นในยุโรปใช่ไหมคะหรือว่าหลายๆคนที่นี่ก็ทำอยู่ถ้าเกิดว่าเราดื่มไวน์แดง1แก้วเนี่ยมันก็จะดีสำหรับสุขภาพร่างกายของเรานะคะทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงของเราก็แข็งแรงขึ้นนะคะนี่คือแอลกอฮอล์ที่เป็นยานะคะbut นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะถ้าดื่มนิดหน่อยนะค่ะAnd this is also, for example, if people drink a lot of iced drinks, like you had food. Imagine you have food, and in food is also fat. Yeah. แล้วก็พูดอีกอย่างนึงนะคะก็คือว่า
การกินอาหารเนี่ยในอาหารก็จะมีไขมันอยู่ถูกไหมฮะ And then you drink afterwards iced drinks and the whole stomach bone goes into a cold and the thing cannot being digested properly anymore because fat becomes แข็งโอเคในนี้ครูกำลังเปรียบเทียบเรื่องของน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งเพราะว่าในอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีไขมันอยู่แล้วใช่ไหมในร่างกายของเราก็จะมีไขมันแล้วถ้าเกิดเราไปกินน้ำแข็งเยอะนะคะน้ำแข็งเข้าไปปุ๊บช็อกเลยไขมันที่อยู่ในร่างกายมันก็เป็นฮะมันก็แข็งตามมันก็ย่อยไม่ได้So this is also like the situation of cooling down, you know, because you have a lot of problem, whatever, okay, just, okay, cool down. It's a similar problem like alcohol. อันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าคลายแอลกอฮอล์เลยนะทุกคนตรงนี้น่าสนใจมากถ้าคุณกินน้ำแข็งที่ไม่เยอะในปริมาณที่ไม่เยอะมันก็จะทำให้ร่างกายของเรารู้สึกเย็นสบายถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณกินน้ำแข็งเยอะมันก็ทำให้ไขมันในร่างกายของคุณเนี่ยจับตัวเป็นก้อนก็คือในลักษณะเดียวกับการกินแอลกอฮอล์เลย It's with every excess the same every too much or not enough gives you an effect and a symptom in the physical body โอเคเลยนะคะทุกคนก็คือว่าอะไรที่มันมากเกินไปนะคะอะไรที่มันมากเกินไปนี่พูดถึงเรื่องของอารมณ์หรือว่าเรื่องของชีวิตเลยนะคะอะไรที่มันมากเกินไปหรืออะไรที่มันน้อยเกินไปมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราทันทีเพื่อบอกให้เรารู้เกี่ยวกับชีวิตของเราที่ไม่สมดุลนะคะ So we can also look at the topic of confidence self worth how much worth am I or I'm still going on the program I'm not good enoughโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะมันก็เกี่ยวกับความมั่นใจหรือว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยนะคะว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองมากแค่ไหนหรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าคุณมีคุณค่าไม่ดีพอก็คือมันน้อยไปอ่ะAnd then the next step is our sense organs อีกอย่างนึงนะคะก็คือประสาทสัมผัสอวัยวะที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งหมดเลยนะคะThese are the portals of our awareness. อันนี้ครูบอกว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นช่องทางหรือเป็นภาชนะของคือมันจะเป็นแบบเหมือนกับให้แบบช่องทางหรือว่าเป็นภาชนะของการตระหนักรู้ของเราของสติของจิตสำนึกของเราเลยนะคะ Through our senses, we experience the world outside, and we soClearly believe that it exists, but if we have no senses, the world outside doesn't exist. Yeah, นะคะ เพราะว่าประสาทสัมผัสนี่แหละค่ะประสาทสัมผัสมันทำให้เรารู้ว่าในโลกภายนอกเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเราไม่มีประสาทสัมผัสเลยเราก็รับรู้อะไรไม่ได้เลยจากโลกภายนอกอีกแล้วนะคะ So these are the eyes about seeing, the ears about hearing. ชัดเจนมากเลยนะทุกคนสายตาก็อะไรคะสายตาก็คือการมองเห็นหูก็คืออะไรคะการได้ยิน Then the tongue, the taste buds to taste. ลิ้นก็อะไรคะลิ้นแล้วก็ปุ่มรับลิ้นที่ลิ้นก็คือการรับรสใช่ไหมคะ Then the skin, you know, the touching of the skin. ค่ะผิวหนังก็มีไว้เพื่ออะไรคะก็มีไว้เพื่อรับการสัมผัส The smell, the nose. แล้วก็นี้ก็เป็นจมูกที่รับสัมผัสด้านกลิ่นBut in fact, there is a sixth sense, you know that, no? This is our intuition, our inspiration. You cannot see it, but it's there. อีกอย่างนึงนะคะทุกคนประสาทสัมผัสที่หกซึ่งเรามองไม่เห็นแต่ว่าทุกคนรู้ว่ามันมีอยู่จริงเช่นสัญชาตญาณหรือว่าแรงบันดาลใจของเรานั่นเอง So if you don't have the sixth sense, you don't really exist. ถ้าคุณไม่มี sixth sense นะทุกคนมี six sense นะคะไม่ได้มีใครพิเศษกว่าใครนะคะทุกคนมี six sense ถ้าคุณไม่มี six sense คุณไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วค่ะ So each of these organs can have a defect but then we can see what in life it is which is out of balance อ๋อนะคะทุกคนคะแล้วก็ประสาทสัมผัสทั้งหมดทั้ง6ที่เราพูดถึงนี้นะคะมันสามารถเสียหายหรือบกพร่องได้นะคะแต่นี่ชัดเจนเลยว่าทำให้เรารู้เลยทันทีเลยว่าอะไรในชีวิตของเราที่เสียสมดุลไป Yeah
So when you have a problem with the skin, that's again, you want to jump out of the skin. The skin is my outer limitation. I want to break through my skin. Oh, นะคะอย่างเช่นใครที่มีปัญหาทางผิวหนังนะคะอันนี้มันบอกมากเลยว่าคุณอยากจะไปอยากจะไปสัมผัสกับโลกภายนอกมากแค่ไหนเพราะคุณอยากจะกระโดดออกไปจากผิวหนังอ่ะ so same as the people who has a lot of acne right เหมือนกับคนที่เป็นสิวเยอะๆๆๆเพราะว่าจริงๆแล้วภายในของคุณเป็นไงคะคุณอยากจะกระโดดออกไปจากไอ้กรอบจำกัดของร่างกายนี้มากเลยคุณอยากจะกระโดดไปมากเลยคุณไปไม่ได้มันก็เลยระเบิดออกมาทางผิวหนังของคุณอย่างเงี้ยนะฮะ just imagine when is acne usually coming up it's when a person comes into like 14, 15 years old or even younger, 12 in their puberty. And this is the change from a child into a grown-up, which is a huge challenge. Yeah, นะคะยกตัวอย่างแบบว่าเห็นได้ชัดเลยว่าทำไมสิวเนี่ยชอบอยู่ในวัยรุ่นใช่ไหมอายุประมาณแบบ12 13 14 15เนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมันก็อยากจะกระโดดออกมาจากวัยเด็กก็อยากจะกระโดดออกมานะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบนะคะ So it is a very clear sign that that person does not want to grow up. Sorry, but that's it. Okay. แล้วก็แล้วอย่างนี้นะคะว่าพอมันระเบิดออกมาใช่ไหมคะพอมันระเบิดออกมาที่ครูบอกว่ามันเป็นสัญญาณบางอย่างด้วยว่าคือมันเป็นช่วงเวลาที่เธอจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่อะแต่ว่าเธอไม่อยากเป็นอะเธอไม่อยากเติบโตมันก็เลยระเบิดออกมากลายเป็นสิวแทนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วมันระเบิดออกมามันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าคุณไม่อยากเติบโตคุณไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรทั้งนั้น It's exactly this because you are then responsible for your life like in the karmicsituation a person with 14 years 2 times 7 is starting to be responsible for her his own karma นะคะในทางจิตวิญญาณนะคะคุณครูกำลังเปรียบเทียบให้ว่าเมื่อคนเรามาถึงอายุช่วงวัยแห่ง14ปีเนี่ยนะคะ14ปีเป็นช่วงวัยที่ทุกคนจะต้องเริ่มรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองเป็นช่วงวัยที่ทุกคนจะต้องเริ่มรับผิดชอบกับกรรมที่ตัวเองทำนะคะในช่วงอายุ14ปีคุณต้องเริ่มรู้จักรับผิดชอบชีวิตของคุณแล้วนะคะ The first 7 years most of the responsibility is still with the parents ในช่วง7ขวบแรกเนี่ยความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหมคะ So the second from 14 from 7 to 14 when the child kind of starts to go out and starts to connect with others is still like the karmic situation is not like a grown up because a child is learning so it has making a mistake I missed to take something so it is a process of learning and they don't have karma like an adult person แล้วก็ในช่วงวัย7ถึง14ขวบนะคะทุกคนนี่น่าสนใจมากมันเป็นวัยที่เหมือนกับว่าเรียนรู้ผิดเรียนรู้ถูกนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจในชีวิตนะคะรู้ป่ะว่าในทางของวงล้อวงจรแห่งกรรมเนี่ยถ้าเป็นช่วงวัย7ถึง14เนี่ยนะคะยังทำอะไรที่ยังไม่ต้องรับผิดชอบในกรรมหรือการกระทำของตัวเองมากเท่าผู้ใหญ่เพราะว่ามันเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ผิดเพื่อที่จะเอาเข้ามาเรียนรู้ในตัวเองนะฮะ Now just look at the education. The education is not anymore focused on giving a person freedom to be her or himself. นะฮะแล้วเราก็ต้องมองย้อนกลับมาที่ระบบการศึกษาด้วยนะคะว่าระบบการศึกษาก็ยังไม่ดีพอที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเป็นอิสระจากตัวเองได้จริงๆนะคะ So with 14, when the also the sexual choices are coming up to influence a person, you want to go out and not stick in the rules that you have been trained since baby. You have to stick in that rule, what is good and what is bad from the society and not from you as a personal development.
อ๋อนะคะแล้วพอถึงวัยช่วง14ใช่ไหมคะ14ที่ครูบอกว่าทุกคนจะต้องมันถ้าในด้านของจิตวิญญาณมันเป็นด้านมันวงล้อแห่งกรรมวงจรแห่งกรรมเนี่ยวัย14เป็นวัยที่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองได้แล้วแต่ว่าเนื่องจากการศึกษาหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่เราถูกเลี้ยงดูมาในวัยเด็กเนี่ยทำให้คนแบบนี่ไม่กล้าโตหรือไม่อะไรเนี่ยแต่ภายในจริงๆมันต้องแล้วเนี่ยมันก็เลยระเบิดออกมา We really have to see that our structures of society are not very human friendly จริงๆแล้วนะคะครูบอกว่าไอ้ระบบสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นมิตรเท่าไหร่นะกับการเติบโตของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะ So we can also see, like when we look at symptoms of the eyes, how much you want to see if your eyes are inflamed, or the more you can see further or closer, that's what you see. Okay. แล้วก็อย่างสายตานะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาทางสายตาคุณก็ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดคุณสายตาคุณฝ้าฟางหรืออะไรนั่นแสดงว่าการมองโลกคุณต้องการมองโลกให้เป็นแบบอย่างนั้นนะคะชัดมากเลย Yeah. And then the my eyes are very clear.Okay. I don't have any short or any long sight eye because I want to see everything. Very good. ทุกคนรู้ไหมครูเก๋ I am almost 50นะ but I have no problem with my eyes at all. ครูเก๋นะคะอายุเกือบ50แล้วนะคะครูเก๋ไม่มีทั้งสายตาสั้นเลยไม่มีทั้งสายตายาวว่าครูเก๋อยากจะเห็นทุกอย่างให้มันชัดหมดเลยโลกนี้ชัดมากสำหรับครูเก๋เลยไม่มีปัญหาสายตาเลยI have glasses since I'm a child, and I can. But I have refused to change the dioptries on my glasses, so I still have the same glasses like 40 years ago. Wow. Oh, yeah. แต่ว่าของครูเนี่ยครูมีปัญหาทางสายตาตั้งแต่เด็กๆแล้วเลยทุกคนแต่ว่าปัญหาเนี้ยเมื่อมันเกิดเมื่อพวกประมาณแบบ40ปีหรืออะไรมันก็เท่าเดิมYou can imagine being born 70 years ago as a psychic as I am. I could not handle the world. Yeah. And I had glasses when I was 7 years old. Wow. Seven. Okay. แล้วก็คือครอบครัวที่ครูเติบโตมาแล้วครูก็ไม่ได้เติบโตมาจากครอบครัวที่แบบเปิดอะไรมากก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันนะครูเริ่มใส่แว่นตั้งแต่อายุ7ขวบอ่ะทุกคนกูเริ่มใส่แว่นอายุ7ขวบนะจูซี่ต้องใส่แว่นแบบนี้เนี่ยนะคือคนเริ่มแปลความหมายออกหรือยังฮะ So it didn't get worse but you can see also when people get older the glasses get bigger thicker and thicker and thicker you know and then until different eye sickness till you cannot see very much anymore แต่ว่าสายตาของครูนะคะที่เคยที่เสียมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียเพิ่มขึ้นนะคะก็คือมันเสียแค่ไหนมันก็ประมาณนั้นนะคะสายตาที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าคนทั่วไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะแว่นก็ยิ่งต้องหนาขึ้น you just look at the hearing you know how many older people cannot hear anymore เหมือนกับระบบเนี่ยแหละค่ะเหมือนหูเลยค่ะคุณก็ได้เห็นอีกว่ายิ่งคนอายุเยอะใช่ไหมคนยิ่งคนอายุเยอะก็เริ่มหูตึงเริ่มไม่ค่อยได้ยินอะไรนี่เริ่มเข้าใจมากขึ้นหรือยัง They don't want to listen anymore they're fed up with the world so I start to close my ears เพราะอะไรคะเพราะว่ายิ่งอายุเยอะฉันไม่อยากจะได้ยินอะไรแล้วเพราะฉันไม่อยากจะได้ยินอะไรแล้วระบบของหูก็เริ่มปิดBut also some people, you know, the negative part, they don't want to listen to the messages of life and they close up. But then it has also consequences in the rest of the body. Okay, นะคะก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าหรือว่าอย่างหลายๆคนนะคะแบบฉันไม่อยากจะได้ยินเรื่องนี้อีกต่อไปละนะคะแล้วก็เริ่มปิดหูของตัวเองแล้วพอเราเริ่มปิดหูของตัวเองเนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่เป็นแค่หูนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อสิ่งใดส่วนใดส่วนหนึ่งเสียไปเนี่ยมันย่อมมีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของร่างกายอีกอย่างแน่นอน So you can see there is a lot of information that our body is giving us when we have a symptom เห็นไหมคะทุกคนว่าเวลาเราเกิดอาการเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาร่างกายของเราบอกเราเยอะมากสำหรับชีวิตของเราSo if you start to listen to the symptoms first before we take any medicine and take the pain away, we can learn how to heal ourselves. Yeah, เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก่อนที่ทุกคนแบบว่าโอ้ฉันป่วยจะต้องไปกินยาเนี่ยนะทุกคน ฟังคลิปนี้ของครูเก๋กับครูแคทรีน่าแล้วนี่นะคะพอทุกคนเกิดอาการป่วยขึ้นมาเนี่ยตอนอันดับแรกเลยก่อนที่คุณจะไปหาหมอและกินยานะคะคุณจะต้องเริ่มวิเคราะห์แล้ว
เอ๊ะทำไมฉันเกิดอาการนี้ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของฉันนะเป็นเพราะอะไรอ๋อแล้วคุณก็จะเริ่มอ๋อทีนี้คุณก็จะเริ่มจัดการชีวิตของคุณได้ดีขึ้นจากสารที่ส่งมาให้คุณผ่านอาการเจ็บป่วยต่างๆ So since we usually don't look at the symptoms of the topic of the symptoms they just get worse and worse and worse and standing problems become chronic แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ฟังสัญญาณหรือว่าคุณไม่เข้าใจในสารของการเจ็บป่วยพวกนี้นะคะมันก็จะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็จะบอกจนกว่าคุณจะยอมเข้าใจไงมันก็จะยิ่งแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็ถ้าคุณยังไม่ยอมเข้าใจเรื่อยๆมันจึงเป็นโครนิกหรือโรคเรื้อรังไงคะ and then from chronic it goes into lethal terminal disease แล้วก็จากโรคเรื้อรังกลายเป็นอะไรคะก็เป็นโรคที่สาหัสหนักถึงแก่ชีวิตนั่นเองSo it can be cancer or something else. And you can see how many times that people are confronted with the diagnosis of cancer, for example, in one go they change their life. นะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งก่อนที่คุณจะมาถึงสเตจของโรคมะเร็งเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรหลายๆอย่างมาแล้วฮะแล้วคุณก็ไม่ฟังเขามันก็เลยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสภาวะของโรคมะเร็งนะคะแล้วคุณจะได้เห็นเลยว่าเมื่อหลายๆคนที่พอถูกตัดสินได้ถูกบอกแล้วว่าโอเคคุณได้รับการวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคมะเร็งคนเหล่านี้จะเปลี่ยนชีวิตได้คุณจะเห็นการเปลี่ยนชีวิตของคนเหล่านี้ They suddenly have the courage to change their life and even many of those who are not just surrendering to the medical treatments but do something else or being healed becauseThrough these actions, they balance themselves, and the illness isn't there anymore. Yeah, นะคะทุกคนคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเหมือนยกตัวอย่างครูเกเลยนะคะยกตัวอย่างครูเกเลยคือก่อนหน้านี้มันไม่ฟังแต่พอถึงสเตจของการที่ได้รับการบอกเล่าว่าตัวเองเป็นมะเร็งคนส่วนมากจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะมันมาถึงเกือบจุดสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนะคะSo, this is a big overview of this topic that I have given you now in 7 videos. And I think it's time to stop here. You have an idea what it is about and it is up to you if you want to start to listen to your symptoms and create more health into your life. นะคะก็ตอนนี้นะคะการเดินทางของการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยของเรานะคะตอนนี้เราอยู่ที่คลิปที่7แล้วนะคะเราทำมา7คลิปแล้วนะคะที่ครูแคทรีน่ามาเล่าให้เราฟังนะคะว่าคุณจะสังเกตตัวเองได้อย่างไรบ้างคุณจะทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่ตัวคุณเองเรามีหน้าที่แค่มาเล่าให้คุณฟังแบบนี้นะคะ If you alreadyare a little bit intuitive and have this open, you can tune into your body and listen to the pain or whatever it is, and you might receive some pictures or some indications, or you can simply meditate and ask your higher self, help me to understand what is wrong with my body. ถ้าคุณฟังเรามาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็สัญชาตญาณภายในของคุณเนี่ยแข็งแรงพอคุณน่าจะเริ่มถามตัวเองได้แล้วว่าอะไรที่มันผิดไปในชีวิตของฉันนะคะคุณอาจจะใช้เวลาในการนั่งทำสมาธิอยู่เงียบๆแล้วก็ถามภายในของคุณนะคะแล้วก็ตั้งใจโฟกัสจริงๆนะคะคุณก็จะได้รู้จริงๆเลยว่าอะไรที่มันผิดไปในชีวิตของคุณนะคะ SoYou might be guided to some coincidences or meet some people or whatever that are able to help you if you're open and willing to listen. Wow, นะคะถ้าคุณเต็มใจที่จะรับสารแล้วก็ฟังสารนะคะและเต็มใจที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณอาจจะได้พบใครบางคนหรือเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยคุณต่อจากนี้ You know when you ask your helpers if this can be angels or whatever you
pray to, then they can give you help. If they cannot help you if you don't ask for help. นะคะทุกคนคะถ้าคุณถามถ้าคุณขอความช่วยเหลือนะคะในสิ่งที่คุณสามารถตระหนักได้ในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทพยดานางฟ้าหรือสิ่งใดก็ตามที่เป็นผู้คุ้มครองรักษาคุณอยู่เขาจะช่วยแต่ถ้าเขาไม่ช่วยนั่นหมายความว่าเพราะคุณไม่ได้ถามและคุณก็ไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าดูแลตัวคุณเอง because we live on a planet of free will เพราะเราอยู่บนโลกที่ขับเคลื่อนด้วยอิสระทางความคิดของเราแล้วก็ความตั้งใจของเรานะคะ This is the most important thing to understand นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องเข้าใจSo this work I'm doing since 35 years, that's when I was confronted with that. And I was taking workshop with a psychologist called Thorvald Detlefsen in the mid-80s. And I work with this book since then. Okay, นะคะ ก็สิ่งที่ครูแคทรีน่าคุยให้กับพวกเราฟังนะคะทั้ง7คืนที่ผ่านมาเนี่ยครูเริ่มศึกษาเรื่องราวเหล่านี้มา35ปีแล้วนะคะแล้วก็โดยที่มีIn Germany ตั้งแต่ก็คือ based on นะคะ based on ความเข้าใจแล้วก็การเรียนรู้ของครูนี่นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีประมาณ1980แล้วนะคะในประเทศเยอรมนีนะคะกับคนที่ครูศึกษาด้วยนะคะภาษาอังกฤษดร. Thorvald Detlefsen Thorvald Detlefsen โอเคเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดีๆนะคะ And this is his book The Healing Power of Illness ค่ะซึ่งท่านเขียนหนังสือชื่อ The Healing Power of Illness หรือว่าพลังแห่งการบำบัดผ่านความเจ็บป่วยนะคะSo those who can speak English, I would very much recommend you to buy that book and work with it. It really helps you to get a better life. Yeah. ถ้าเกิดว่าใครที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษนะคะครูแนะนำให้ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านและทำความเข้าใจนะคะคุณจะเข้าใจและก็สามารถแก้ไขชีวิตของคุณได้ดีขึ้นนะคะYes, okay. So, and in the future, if there is an interest, we might even do some workshops to help you, to guide you to the point how you can analyze the illness process in your life. Yeah, นะคะถ้าใครดูมาจนถึงตรงนี้นะคะใครดูมาจนถึงตรงนี้นะคะครูเก๋และครูเก๋อยากจะขอให้คุณช่วยเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปหรือใต้โพสต์นี้ที่คุณเห็นนะคะว่าคุณสนใจไหมหากเราจะทำเวิร์กช็อปในอนาคตนะคะที่เราจะเปิดคอร์สสอนว่าคุณจะวิเคราะห์อาการป่วยของคุณเองผ่านร่างกายแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขชีวิตได้อย่างไรบ้างนะคะถ้าคุณดูใน YouTube คุณก็เขียนลงมาในคอมเมนต์ใต้ YouTube นี้นะคะถ้าคุณดูใน Facebook คุณก็เขียนลงมาในโพสต์ใต้ใน Facebook ใต้สิ่งที่คุณเห็นนี้ให้เรานะคะเราจะได้รู้ว่าคุณสนใจมากแค่ไหนและคุณมีความเข้าใจมากแค่ไหนนะคะ And we will do part of this also is included in the mandala workshop ค่ะแล้วก็นะคะครูมีคอร์สเรามีคอร์สนึงก็คือคอร์สที่เกี่ยวกับศิลปะมันดาลามันดาลาบำบัดนะคะซึ่งเราก็ได้พูดมาในคลิปอื่นๆตามไปดูได้นะคะซึ่งเรื่องราวของ The Healing Journey The Healing Power of Illness หรือว่าการบำบัดนะคะรักษาความเจ็บป่วยโดยการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะถูกบรรจุอยู่ในคอร์สมันดาลาเวิร์กช็อปของเราด้วยนะคะOkay, that's it. Thank you very much for your attention. ขอบคุณมากเลยค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ